นางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าสักการะศาลเท้ามหาพรหมณแยกราชประสงค์ร่วมกับเหมาเวยเทาอุปรากรหญิงชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักแสดงจากคณะอุปรากรเจ้อเจียงเย่อจูจำนวน75คนที่เดินทางมาแสดงอุปรากรเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยจัดการแสดงในชื่อชุด The Butterfly Lover หรือม่านประเพณีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อ 11-13 กันยายน 2518 ที่ผ่านมาโดยทีมนักแสดงชุดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเหมาเวยเทาเป็นอุปรากรหญิงชาวจีนเพียงคนเดียวที่เคยได้รับรางวัลพรามอวอร์ดถึง3ครั้งซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสูงสุดที่กระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้กับนักแสดงนอกจากนี้เหมาเวยเทายังเป็นผู้อำนวยการของคณะเจ้อเจียงเย่อจูมีผู้ติดตามผลงานกว่า20ล้านคนซึ่งการมาไหว้สักการะท้ามหาพรหมณแยกราชประสงค์ในวันนี้เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2518ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับทางททเองก็ทำงานกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีกิจกรรมจากช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยต้องถือว่าแน่นมากเลยอ่ะทุกเกือบจะเรียกว่าแทบจะเกือบทุกวันทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นการตลาดเราวิ่งเต็มที่นะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าภาพที่เขาเรียกว่าเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบุคคลสำคัญเนี่ยเขาจะเป็นแฟนคลับเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดแล้วให้กับประเทศไทยนะคะเพราะเขามาที่นี่เองเลย